ครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับผมจะมาอธิบายเนื้อหาที่สำคัญในการที่จะสอบรายวิชาแคลคูลัสนะครับในหัวข้อการอินทิกรัลนะครับการอินทิเกรตถ้าผมอธิบายเนี่ยนะฮะผมก็จะอธิบายสั้นๆนะครับก็คือไม่ยึกไม่ลึกนะฮะคือแคลคูลัสคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะอารมณ์บดเกินไปนะฮะนะแล้วก็อธิบายเนื้อหาที่สำคัญนะครับการอินทิเกรตเนี่ยคือตัวสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้สัมว่าสัญลักษณ์อินทิเกรตนะเขาเรียกว่าตัวอินทิกรัลอินทิเกรลบางตำราก็ใช้อินทิเกรลอินทิกรัลอินทิเกรลนะครับการอินทิเกรตเนี่ยอย่างครบชุดนะครับอย่างครบแบบจะต้องบวกค่าคงที่เสมอซึ่งค่าคงที่เขาเรียกว่าการอินทิเขาเรียกว่าค่าคงที่อินทิเกรตนะครับเนี่ยอยู่ในเคสที่แบบการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดขอบเขตไม่มีจุดนะครับจะต้องบวกค่าคงที่นะซึ่งสิ่งที่ง่ายเลยก็คือการอินทิเกรตของฟังก์ชันพหูนามนะครับเพราะว่าฟังก์ชันพหูนามเป็นฟังก์ชันที่ง่ายนะกำลังอะไรก็ได้เป็นฟังก์ชันพหูนามแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันเอ็กโปเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะครับว่ามันอินทิเกรตอะไรได้อะไรเริ่มเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดผมให้โจทย์ว่าอินทิเกรต x กำลัง6บวกกันกับ e x กำลัง100อย่างเงี้ย dx เนี้ยตอบไงนะซึ่งการบวกกันลบกันเนี่ยสามารถกระจายอินทิกรัลได้เลยนะครับดังนั้นผมก็จะสามารถกระจายอินทิเกรตได้ก็จะเป็น x กำลัง6 dx บวกกันกับอินทิเกรต e ครับ x ได้นะทีนี้คุณพึงเสมอเหรอครับว่าการอินทิเกรตเนี่ยคุณสามารถจับค่าคงที่ออกนอกได้เช่นเหมือนการดิฟครับนะจับค่าคงที่ออกได้ดังนั้นผมสามารถดูก้อนนี้ก่อนนะครับดิฟได้อินทิเกรตได้เลยนะฮะก็จะได้ x กำลังอะไร x กำลัง7นะครับส่วนได้กันกับ7บวกกันกับ c 1แล้วบวกกันกับตัวนี้จับค่าคงที่ออก e คือค่าคงที่นะครับ e อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ x กำลังอะไร x กำลัง101ตัวบวก1แล้วหาร101แล้วบวกค่าคงที่คือ c 2ทีนี้ค่าคงที่2ตัวนี้บวกกันเนี่ยคุณสามารถนิยามเป็นตัวแปรใดก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นตัว c เพราะตัว c ย่อมมาจาก constant แปลว่าค่าคงที่ผมก็สามารถจับ c 1บวก c 2ได้ c 1เลยได้ c ธรรมดานะครับนะบางคนเขาไม่เถียงอย่างนี้เขาก็รวบทีเดียวเลยนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับ x กำลังน้อย1แล้วก็บวก c นะครับจบแล้วเนี่ยอินทิเกรตอย่างเงี้ยอันนี้คือง่ายนะครับแต่ที่จะไปยากก็คือเป็นการอินทิเกรตแบบฟังก์ชันตรีโกณนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยนะครับก็จะมารู้เนื้อหาอย่างนี้นิดนึงแล้วนะครับอินทิเกรตมันง่ายก็คือจับบวก1แล้วหารด้วยมันบวกกันนะแต่ถ้าเป็นตรีโกณจะยากเช่นอินทิเกรตไซน์กำลัง 2x dx อย่างเงี้ยนะครับถูกป่ะบางคนก็สมมุติตัว u ยิ้มอีกเหรอครับเพราะว่าสมมุติตัว u หารด้วยเดิมก็ได้อะไรได้ครอสยิ้มเลยนะฮะนะแต่ทีนี้ถ้าจะคอนเฟิร์มที่ว่าจะถูกสุดเราก็จำครับว่าถ้าเกิดเป็นเลขคู่เนี่ยนะครับเราจะไปทำทอนยกกำลังลดไม่ได้นะครับทำให้มันทอนลดไม่ได้นะถ้าเป็นขี้ผมไม่ว่าครับก็ทำเป็นถ้าเกิดเจอไซน์อย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนะถ้าเจออินทิเกรตไซน์กำลัง 3x dx อย่างเงี้ยคุณสามารถทำทอนได้ก็เป็นไซน์กำลังอะไรกำลัง 2x แล้วก็ไซน์อะไรไซน์ x dx ได้ก็รวบตัวนี้เป็น dv ก็อินทิเกรตกลับได้ v จบแล้วครับถูกป่ะนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้สูตรแล้วครับว่าถ้าเกิดกำลังเลขคู่นะครับเช่นไซน์กำลัง 2x อย่างเงี้ยเท่ากันกับ1ลบหรือบวกลบนะฮะ cross 2x ส่วนได้กันกับ2เพราะฉะนั้นคุณก็เอาก้อนนี้ไปยัดใส่ตรงนี้แล้วกำลัง2นะครับคุณก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับ1ลบ cross 2x ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2 dx คุณก็สามารถดึงตัวนี้ได้ก็คือ1ส่วน4นะครับตัวนี้ก็คือ1ลบ cross 2x กำลัง2 dx นะครับแล้วก็หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก็แก้ไปนะฮะก็หลุดครับก็หลุดหน้าก็หลุดจบแล้วนะฮะนี่คือเนื้อหาตัวนี้ต่อไปคือเนื้อหาตัวนี้คือบางอย่างเนี่ยผมก็อาจจะลืมบ้างนะฮะ อินทิเกรตอย่างนี้เช่นจะเกิดอินทิเกรต2ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการอินทิเกรตแบบไม่ตรงแบบนะครับนะแบบอื่นเขาไปถึงจำนวนธรรมดานี่เป็นอินฟินิตี้เลยนะฮะมันก็ไม่ตรงนะครับเช่น x อย่างเงี้ย dx ตอบอะไรเนาะก็ใช้ลิมิตนะเขียนลิมิตถ้าคุณไม่เขียนเนี่ยหลุดคะแนนอีกแล้ว b นะบางตำราก็ใช้ t ก็ว่ากันบางตำราก็ใช้ z เนี่ยแล้วแต่เขาจะใช้นะครับ แต่ถ้าใช้ z เจอแคล2เป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนมาสอดแทรกนำเป็นโพลาร์ฟอร์มมันก็จะอยู่ยากขึ้นต
อนนี้ก็เข้าใกล้แล้วครับ infinity integrate 2นะครับแทนเป็น b ก็ใส่เข้าไป x dx นะครับผมก็จะได้เป็นลิมิตใส่เข้าไปนะฮะอย่าวู่วามอย่าให้มีคุณมีสตินะครับถ้าคุณไม่มีสติคุณก็ไม่มีสติถ้าคุณมีสติแสดงว่าคุณมีสติเรื่องของมึง แทนค่าเข้าไปดิอย่าก้าวร้าวนะฮะอย่าก้าวร้าวนะอย่าก้าวร้าวอย่าก้าวร้าวก็แทนเข้าไปนะครับ นะครับอันนี้ก็แทนเข้าไปถูกป่ะก็ตัดเลยปึ๊บๆเนี่ยตัดชุดนึงได้เหลือ2เห็นมั้ยครับแทนเข้าไปได้เลยบางคนเนี่ยโอ้หมูเลยก็ไม่ได้ยากใช่มั้ยก็แทนอินฟินิตี้กําลัง2ส่วน2ใช่มั้ยแล้วก็-2เนี่ยผิดมหันเลยนะเขาไม่ให้แทนเพราะว่าอินฟินิตี้เราไม่สามารถระบุค่าได้ว่ามันคือเลขอะไรเนี่ยชัดนะครับอินฟินิตี้ไม่ใช่จํานวนจริงนะฮะอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่ระบุค่าจักสิเป็นเลขอย่างอินฟินิตี้ค่ามากตามจริงเนี่ยอินฟินิตี้มันมากๆมันไม่ระบุค่าไม่ได้ชัดเจนเขาเรียกว่าอินฟินิตี้เป็นค่ารูออกทีนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ารูออกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ายูฮูรูออกเขาเรียกว่าอะไรครับไดเวอร์เจนต์ครับรูเข้าเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์อันนี้ก็แทนเข้าไปถูกป่ะเราก็จะได้เป็นอินฟินิตี้ครับเนี่ยเขาเรียกว่ารูออกหรือไดเวอร์เจนต์จบแล้วครับนี่คือคำตอบถูกป่ะนะสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือคุณจะต้องรู้ว่ามันรูออกหรือรูเข้าแต่ถ้ารูออกมันก็ไม่ยากใช่ไหมอันนี้คือเนื้อหาหลักของแคลตามจริงจำแค่นี้ก็ทำได้แล้วครับแต่พวกนี้คุณจะต้องไปรับผิดชอบตัวเองแล้วนะเวลาเรียนแคลอย่าไปอ่านครับใครว่าอ่านหนังสือแคลคูลัสอ่านรู้เรื่องไม่ค่อยมีหรอกครับสุดท้ายก็ต้องทำโจทย์อยู่ดีถูกป่ะนะข้อสอบเขาเนี่ยเขาเน้นพวกทำให้ได้นะครับ